สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับกลับไปสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Trader นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ต่างๆมันจะเป็นเรื่องของรถใหม่รถเก่านะครับการซ่อมบำรุงหรืออัปเดตเกี่ยวกับเกมมอเตอร์สปอร์ตนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาช่วงนี้นะครับอย่างที่บอมบอกก็เป็นช่วงของการรับสายโฟนอินนะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4แล้วเว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านนะครับถ้าโฟนอินเข้ามานะครับก็025309496-98ครับเรารอรับสายท่านอยู่ครับมาบอกว่าวันนี้แน่นอนนะเบรกประมาณเบรก4เบรก5อ่ะว่ามีเรื่องราวของรถจักรยานยนต์มีกลุ่มหนึ่งมารออยู่หน้าสตูนานแล้วเนี่ยจริงๆมารอแต่ก่อนเข้ารายการแล้วแต่ว่าเราวางไว้ที่ที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยนะใช่เมื่อกี้ไม่ได้คุยด้วยกันมาแบบโตโตนะล้อคืออะไรอะไรคือโตโตเอาบิ๊กฟูตมาเข้ารายการหรือเปล่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเรื่องรายการสปีดไรเดอร์มันเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็มอเตอร์ไซค์บิ๊กฟูตที่มันทำล้อโตโตได้มั้งเยอะพี่ฮาร์เลย์ก็ทำได้ไม่รู้อะไรเดี๋ยวมันอาจจะเป็นรถคัสตอมหรือจะเป็นรถคัสมือไม่ใช่นะเอาว่าเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับเบรก4เบรก5รอชมรอชมถือว่าเป็นอะไรที่เด็ดจริงแล้วบอกให้ว่าสายพวกมินิไบค์พลาดไม่ได้ในตระกูลนี้เหมือนกันนะมาดูสไตล์แต่งที่กำลังมาแรงด้วยซ้ำไปมาดูเรื่องราวของ SUV กันฮะมอเตอร์ไซค์ขาดภาษี1ปี15วันต้องตรวจสภาพไหมครับรถเกิน7ปีหรือยังครับต้องดูรถก่อนว่ารถเกินรถเก่ารถใหม่ถ้ารถเก่าเกิน7ปีแล้วต้องตรวจครับต้องตรวจไม่ว่าจะตอนนี้ขาดเมื่อไหร่ก็ต้องตรวจหมดนะครับปีต่อปีก็ต้องตรวจถ้าเลย7ปีไปแล้วแต่ถ้ารถยังไม่ถึง7ปีนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปต่อได้เลยก็เสียค่าปรับแค่100กับเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ100กว่าบาทอ่ะนะครับประมาณนั้นไม่มีปัญหาครับแต่อย่าให้เกิน7ปีนะ7ปีต้องตรวจสภาพใหม่ถ้ารถเก่าต้องตรวจสภาพใหม่ครับผมมา SUV ต่อไปนี่รถยนต์ก็เหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยแบบเดียวกันแบบเดียวกันเออก็ต้องเอาไปตรวจสภาพก่อนใช่แล้วก็ทีนี้มีตรวจสภาพเยอะครับทางหลังขนส่งก็มีใกล้ๆขนส่งก็รับตรวจก็ได้นะครับแล้วก็เอาใบไปยื่นเป็นเลื่อนล้อต่อภาษีก็ได้ตลอไงตลอก็ไปตลอเสร็จปุ๊บไปทำพรบก่อนครับแล้วเข้าไปต่อภาษีมันจะเป็นสเต็ปไปเดี๋ยวนี้จริงๆก็ซื้อที่เดียวในตลอเขามีส่วนมากพรบส่วนมากตัวสถานะพวกเขาจะขายพรบพ่วงมาให้เลยพ่วงเลยนะครับมันก็ใช้จะบริษัทอะไรก็แล้วแต่บริษัทกลางเป็นเจ้าของหมดในเรื่องของสื่อตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปกลัวว่าซื้อแล้วจะถูกกฎหมายไหมถูกกฎหมายแน่นอนแน่นอนถ้าเขาออกใบมาให้เราแล้วก็คือเรียบร้อยแล้วคุ้มครองแล้วพรบครับแล้วก็ไปต่อภาษีได้เสียค่าปรับนิดนึงนะตามนั้นอ่ะเวฟ125ครับ25ไอด้วย125ไอตัวล่าสุดกับคลิก125ล่าสุดคันไหนแม่เล่นรถเกียร์รถทํารถถ้าออโตเมติกอีกคันไหนน่าเล่นครับแนะนำแนวทางในการเลือกหน่อยก็บอกแล้วรถมัน2ประเภทไงเออถ้าจะเป็นรถเกียร์กับออโตเมติกคันนึงรถเกียร์อีกคันนึงมันออโต้ถ้าเอาความสะดวกสบายก็ต้องเกียร์ออโต้ครับไม่ยากง่ายบินอย่างเดียวบินอย่างเดียวแต่ถ้าเอาความประหยัดก็น่ะต้องรถมีเกียร์ง่ายๆครับเพราะว่ามันเป็นรถคลาสเดียวกันเครื่องยนต์พอๆกันเครื่องยนต์พอๆกัน125 110แต่มันเรื่องของอัตรากินน้ำมันอ่ะรถธรรมดาจะกินน้ำมันได้น้อยกว่ารถออโตเมติกครับสะดวกสบายกว่าด้วยการใช้งานก็เนี่ยครับคำตอบอ่ะแต่ไม่ได้กันมาได้นะครับ82 จะตอบ4นะมันอาจจะตอบสั้นไปแต่เพราะว่ามันรถเป็นคนละแบบรถมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วมันคนละถ้าถามว่ายามาฮ่า125ฮอนด้า125เอออย่างงี้มีตัวเปรียบเทียบพอบอกว่าเครื่องออโตเมติกกับเครื่องเกียร์ไม่เจอกับเวฟอย่างเงี้ยมันเครื่องเกียร์เครื่องออโตเมติกจะเอาอะไรจะเอาแรงก็ไปคลิกคุณอยากขี่สบายสบายแต่จริงๆเวฟเขาก็ทำแรงกันเยอะแล้วไม่ใช่ไม่แรงนะฮะไม่ต้องบอกว่าพ่อบ้านแม่บ้านใช้มาให้ลูกใช้ภรรยาใช้ไปซื้อของได้ตัวเองขี่ได้ลูกโตแล้วขี่ได้ผมว่าออโตเมติกมันก็น่าจะใช้งานได้สะดวกกว่าก็ต้องดูนะใช้งานแต่ถ้าคุณขี่ไปใช้งานสมมติคุณเป็น Messenger คุณเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผมก็แนะนำไม่ใช้รถเกียร์เพราะประหยัดแล้วก็เรื่องร้อยมันดูแลรักษามันก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมายครับนะเอลเวสต่อไปครับไม่ไหวพี่ตู่เร่งเหลือเกินอยากรู้ว่า2จังหวะ4สูบปัจจุบันมีคนขี่ตามท้องถนนไหมจะเก็บไปแล้วมั้งสองจังหวะสี่สูบโอ้โหไม่มีแล้วรักแล้วมั้ง
2จังหวัด4สูบนี่โอ้โหหายากนะมันตัวไหนอันนี้ก็มีอะไร500โอ้โห500ขึ้นต้องแบบประมาณ20 30ปีอะไรฮะ LSR ถ้า LSR มัน2สูบอันนั้น2สูบ2สูบ250 2จังหวัดใช่4สูบแล้วเป็นสูบสูบมันจะวีด้วยนะสูบ250 2จังหวัดไม่เห็นอ๋อ2จังหวัดด้วยไอตัวนี้พี่ไอตัว500กำลังนึกอยู่แล้วมันพวกรถตัว T-Z ใช่พวก T-Z T-Z 500ที่แบบเป็นตัวโปรดักชั่นซึ่งถ้าเป็นแนว2จังหวัดเนี่ยหลายๆคนมองไปถึงเนี่ยยกแคนนี่โรเบิร์ตอะไรเงี้ยตัว500 cc 2จังหวัดซึ่งแบบโอ้โหแรงนรกแตกเลยนะแล้วยุคนี้2จังหวัดก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วครับเพราะว่าในเรื่องของระบบการหล่อลื่นน้ำมันพวกนี้มันค่อนข้างที่จะหาซัพพอร์ตยากออโต้ลูปอ่ะเป็นรถอนุรักษ์มากกว่าครับคนมีก็ไม่อยากจะขึ้นหิ้งใช่เขาเก็บไปหมดแล้วบูรณะบิ้วใหม่สีสันสวยงามถ่ายของเหลวออกปุ๊บแล้วก็จอดไปสวยๆงามเป็นรถโชว์ซะมากกว่าถ้ายังขี่ได้อยู่ถือว่าสุดยอดสุดตีนหาไม่ได้แล้วล่ะสุดติ่งเลยนะก็หมดสุดตีนอ่ะสุดตีนใช่สุดวัยรุ่นเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่เห็นไม่มีนะว่าเลยไม่มีอาจจะมีเขาอาจจะเก็บอยู่พิพิธภัณฑ์แล้วแหละครับผมมีผมก็ไม่ขี่หรอกใช่ราคาน่าจะสูงด้วยซ้ำไปสูงด้วยเป็นรถอนุรักษ์ใช่ครับผมมาดู CB650F ส่วนสูง164น้ำหนัก60ใช้ในกรุงเทพจะลำบากไหมครับปกติใช้ Honda Phantom 200เดินทางเขาจะเปลี่ยนเป็นนักเก็ต650กิโลวันละไปกลับหรือครับหรือไปอย่างเดียววันละ80แล้วก็อาจจะไปกลับ40สูงเท่าไหร่นะเมื่อกี้ไป164แล้วก็ขี่ได้สบายๆตอนนี้เดี๋ยววันพุธนี้ของ50นี่โหลดได้ด้วยวันพุธนี้มันแนะนำก่อนแนะนำก่อนนะเก็บไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแนะนำก่อนอ่ะก็คือต่อให้สูง150ก็ขี่ได้ใช่ไหมมันจะมีเทคนิคการขับขี่นิดนึงใช่ครับเดี๋ยววันพุธนี้เราจะมีคนมาให้คำตอบการวางเท้าหรือการเอียงตัวเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดยากลำบากขนาดนั้น160อ่ะนะครับ165นี่เตี้ยผม3เซนติเมตรจิ๊บๆไม่มีผลนะครับขี่ได้มันแต่มันจะมีวิธีการขี่การยืนการจอดการเข็นให้มันถูกวิธีสำหรับคนที่ตัวเล็กนะครับอย่างพี่ตู่บอกวันพุธเนี่ยเราจะมีบุคคลนะครับที่บอกว่าตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวพวกตัวเล็กๆอ่ะมาขี่มาทำให้ดูมาสาธิตนู่นไม่ใช่นะครับมาเดี๋ยวให้ดูกันแต่เราไม่บอกว่าเป็นใครนั่นเองนะจะรู้ว่าขี่ได้จริงๆต่อ HP4 กับ S Thunderbird R แตกต่างกันอย่างไรแล้วคันไหนแรงกว่ากันหรือเปล่าน่าเล่นกว่ากันครับอายุ16สูง170 16สูง170รถคันแรกด้วยอายุ16แสดงว่าค่อนข้างที่จะมีสตังค์เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเป็น S Thunderbird R เนี่ยนะมันก็ตอนนี้เหลือ8,200แต่ว่าถ้าเป็นตัว HP4 เนี่ยมันก็ทะลุ2ละใช่ไหมล้านนิดๆ8ล้าน5ล้าน8ประมาณล้านนั่นประมาณนั้นล้านกลางๆล้านปลายๆนิดๆอ่ะถ้าเผื่อว่าอยากจะเล่นมันถ้ามีตังก็เล่นตัวสุดไปเลยแต่ว่ามันต้องเป็นตัวนำเข้าเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเข้ามาใช่ครับไม่ได้ประกอบในบ้านเราพี่โฟตัวนำเข้าทั้งคันราคาจะแพงไงราคาจะแพงเพราะมีชิ้นส่วนของคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามานะฮะไม่เป็นลูกชุดไฟลิ่งทั้งคันอ่ะไฟเบอร์หมดเลยไฟเบอร์หมดเลยเบามากในเรื่องของ ECU ต่างๆก็ปรับค่าความจัดจ้านเรื่องทอร์คเรื่องกำลังแรงบิดให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ระบบอย่างที่ตู่บอกระบบช่วงล่างช่วงล่างช็อคอัพไฟฟ้าทั้งคันนะครับจากเยอรมันซากก็คือมันครบมันตัวนี้ก็ทำมาเหมือนน้องๆเรซซิ่งเหมือนน้องสนามแข่งมันก็เหมือนเป็นลิมิเต็ดของ S Pan แต่ว่าใช่เป็นตัวลิมิเต็ดเป็นรุ่นที่เป็น Heavy 4ที่เป็นไลท์เวทมีการตกแต่งเพิ่มเติมมาจากโรงงานแล้วก็อะไรชิ้นส่วนบางส่วนในเรื่องของระบบเทคโนโลยีมันเรียกว่าถ่ายทอดมาจากรถแข่งจากSuper Bikeไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบระบายความร้อนด้วยน้ำที่ปกติเนี่ยจะมีแผงอยู่แผงเดียวแต่ถ้าเผื่อว่านี่จะมีร้อนลงมาเป็นยาวแข่งมันจะช่วยระบายความร้อนดีขึ้นระบบควิกชิปต่างๆเนี่ยยิ่งตัวใหม่ๆเนี่ยไม่ได้ชิปดาวอย่างเดียวนะชิปอัพได้แล้วด้วยต้องไม่ชิปอัพอย่างเดียวชิปดาวแล้วด้วยสามารถลดเกียร์ได้ด้วยปกติเนี่ยเขาเรียกอะไรเวลาชิปเตอร์เนี่ยเวลาเพิ่มเกียร์จะไม่ต้องบีบคลัตช์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาลดเกียร์เนี่ยก็ไม่ต้องบีบละก็ไม่ต้องบีบเหมือนกันซึ่งปกติเวลาลดเกียร์จะต้องบีบคลัตช์ช่วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละถ้ามีงบประมาณอ่ะถ้าพอที่จะมีกำลังแบบว่าเหลือเฟือเหลือใช้อ่ะผมก็ดันให้เป็นตัว SP เฟือเลยดีกว่าใช่แน่นอนสบายไปซื้อรถที่ทำนะมันมีรถที่ทำเป็น HP เอาตัวธรรมดาไปทำแต่ขอร้องซื้อเฟลลิ่งตัว HP ใส่ของแต่งใส่อะไรเข้าไปคือมันจริงมันดูรู้มันดูเลขคอรู้มันจะว่าตัวไหนใช่ไม่ใช่ว่าใช่ไม่ใช่
ือต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนิดนึงถ้าจะซื้อจริงแล้วก็ขอร้องเลยจะให้ไหว้ก็ได้คือแบบไปเรียนก่อนนะน้องอายุ16หมายถึงว่าไปเรียนในการขับขี่เพราะพวกนี้อย่าง BMW เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะเว็บมอเตอร์ลาดบาร์เซโลนา BMW Thailand เขาจะมีเปิดคอร์สสอนตั้งแต่หลักสูตรเซฟตี้ไรดิ้งยันหลักสูตรเรซซิ่งมันจำเป็นนะอันนี้คือต้องไปเรียนหลักสูตรบิ๊กไบค์เป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าจะขี่มันจะทำให้เรารู้จักกับรถเรามากยิ่งขึ้นเขาจะสอนเลยว่าเนี่ยระบบ ABS ของเราเมื่อเจอเหตุการณ์กระทันหันเนี่ยเวลาที่มันกำจนแบบมิดมือเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนสมมติว่ามาแบบความเร็ว100-120เนี่ยกำอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะให้ตัวยังไงเงี้ยมันต้องรู้จักกันก่อนโอ้ยถึงเรื่องของเพราะว่าเบียร์มันอยู่ระบบระบบในจอดิจิตอลทั้งหลายระบบไฟฟ้ามันเยอะมากมันจะเป็นเรื่องของโหมดต่างๆที่มีเรื่องของโหมดเรื่องของระบบทักเช่นคอนโทรลระบบรันคอนโทรลระบบ ABS มันเลือกใช้เลือกปิดเลือกโอ้โหถ้าจริงๆมันลึกถึงลึกมากคือต้องรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าเราเปิดตั้งแต่แบบโหมดเลนเนี่ยเป็นโหมดที่แบบเซนซิทีฟที่สุดแล้วแบบขี่พื้นธรรมดาอย่างเงี้ยแล้วแบบเราลองเข้าโค้งเปิดคันเร่งแรงเนี่ยมันก็จะไม่สไลด์มันก็จะเข้าโค้งไปได้แบบอย่างสมูทเพราะว่าค่อนข้างเซนซิทีฟจนแบบถึงโหมดเลสไปเลยโหมดที่แบบว่าเขาเรียกอะไรจะมีสลิปนิดนึงอะไรเงี้ยคือไปได้ในเรื่องเขาจะสอนในเรื่องของการใช้โหมดด้วย BMW เพราะว่าซื้อไปบางทีคุณปรับไฟฟ้าปรับเป็นไหมโชคปรับยังไงไฟฟ้าต้องมีของต้องใช้เป็นด้วยใช่แต่เบสิกยังไงก็เบสิกพื้นฐานอะขออายุ16เนี่ยเอาให้แบบไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เราค่อยมาจับเราค่อยซื้อเราค่อยขี่กันเป็นเรื่องเป็นราวถือว่าซื้อแล้วก็ไปเรียนก็ได้เอาเบสิกให้มันแน่นก่อนใช่ไม่ใช่แบบกลัวอันตรายเพราะว่าอายุยังน้อยเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาแล้วไม่คุ้มเงินซื้อมาจอดไว้บ้านกันสักเดือนนึงแล้วก็ไปเรียนรู้ค่อยกลับมาขี่นะครับเราไม่ได้ห้ามหรอกตรงนี้ไม่ได้ห้ามเชื่อว่าหลายๆคนชอบนะครับแต่ว่าบางทีแบบขี่ได้ขี่เป็นมันต่างกันใช่ไหมต้องระวังนิดนึงก็เร็วๆนี้นะจริงๆจะจัดเดือนกุมภาแต่ว่าหัวเดือนกุมภาเราคิวแน่นมากคิวแน่นมากเป็นเดือนมีนาเดือนถัดไปนะที่เราจะจัดกิจกรรมSafety Ridingขับขี่ปลอดภัยยันหลักสูตรแอดวานซ์ก็จะพยายามให้มันรวบรัดภายในวันเสาร์ที่แหละนะครับจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามหน้าแฟนเพจดีๆนะครับเดี๋ยวเรากิจกรรมอย่างเงี้ยดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจัดให้เพื่อแฟนๆสปีดไรเดอร์แน่นอนครับแอบบอกได้ไหมว่าไปค้นพบอะไรมาพี่ออมกับพี่โบ๊ทไปได้คุยกันนี้ข่าวล่าสุดเลยนะครับเมษาได้เจอทริปใหญ่สปีดไรเดอร์เต็มๆแน่นอนแล้วก็แบบขี่ยาวๆเลยแต่นี่เป็นทริปที่จะเกิดขึ้นเมษานี่ระวางไปแล้วนะแน่ๆเดี๋ยวเจอกันแน่กับแฟนรายการสปีดไรเดอร์นะครับเป็นทริปที่แบบขับขี่กันสุดขนานยาวๆเลยบอกใบก็ได้ว่าบอกใบก็ได้ว่าออกทะเลไม่ได้ทางใหม่นะเที่ยวนี้ออกทะเลก็ล่าสุดที่ไปมาคงได้ทางใหม่นั่นแหละแล้วเราระวังไว้เมษาแต่ว่าทริปที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ยังอยู่นะอันนี้เป็นทริประยะสั้นที่เราเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวเราแจ้งรายละเอียดแน่นอนนะครับปีนี้ว่าออกทริปกับเราตอนน้ำค้างนั้นมีกิจกรรมใหญ่ของสปีดอีกกิจกรรมใหญ่อันนี้อันนี้คือเป็นงานใหญ่เลยนะครับเมษาเจอกันแน่นอนก็ต้องขอชี้แจงด้วยนะว่าต้องขออภัยจริงๆที่ช่องเราจะต้องปิดวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เราทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะไม่ใช่มันมีข่าวไงข่าวโอ้โหข่าวอะไรมันโนนั่งเทียนกันบอกว่าช่องนี้จะปิดแล้วปิดตรงไหนปิดเสาร์อาทิตย์ไงพี่กิจกรรมเขาวางไว้ยาวๆแน่นๆเลยนะครับมั่นใจได้ยังไงก็ต้องเจอพวกเราอย่างแน่นอนนะครับกับทางช่องของ Special Channel แน่นอนนะครับมาดูเซตต่อไปครับแนะนำโซนเนเก็ต 250.500cc 2สูบปี17ค่ายรุ่นอะไรต่อเน้น2สูบด้วยนะน่าสนใจ200กับ500 2สูบ 250cc ถึง500อืม2สูบ2สูบมีอะไรบ้างก็2สูบก็ CB ก็มี CB สูบเดียว CB สูบเดียวก็มีแค่คาวาซากิกับยามาฮ่าแล้วนี่ที่มี2สูบก็เบนเทลลี่จะเป็น MT MT แล้วก็เบนเทลลี่TNT TNT แล้วตัวไหนยามาฮ่ายามาฮ่า R3 กับ R3 กับ MT MT ไงนินจาค่ะแซด2สูบแล้วก็เบนเทลลี่ก็มีตัวใหม่ไง302กับตัว TNT เราแยกประเด็นให้เขาก่อนเป็นเรื่องของรุ่นสปอร์ตดีกว่านะเดี๋ยวถ้าถามกลับไปว่าชอบเป็นคัสไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่รู้ใช่มั้ยเดี๋ยวบอกว่าถ้าเราถามกลับไปว่าชอบสปอร์ตหรือว่าเนเก็ตถามกลับมาอีกทีมั้ยอันนี้เราแยกเขาเลยอ่ะถ้าเป็นสปอร์ตว่าไปเลยดีกว่าใช่ไหมสปอร์ตก็จะมีนินจาที่เป็น2สูบแต่เขาบอกว่าถ้า2สูบตัว250-300มันไม่มีสำหรับฮอนด้านะไม่มีก็จะมีสำหรับตัวนินจาแล้วก็ตัวยามาฮ่า R3 แล้วก็ตัวของเบนเทลลี่302ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวไหนนะสูบนะที่2สูบนะใช่เนี่ยก็มีนี่แหละคือถ้ามีที่ใหม่สุดก็เป็นเบนเทลลี่ที่มาพร้อมออปชั่น
นอกเหนือจากตัวที่ผ่านมา2ตัวเนี่ยที่ว่าไปเนี่ยเขาจะมีอัพไซด์ดาวเข้ามาใช่ก็คือเข้ากับสปอร์ตมากขึ้นเป็นแนวแบบอิตาลีดีไซน์แต่อย่าง R3 เนี่ยมันไม่ใช่300เนี่ยมันเท่าไหร่321 321 CC ตัวนี้เข้าโค้งมันตัวนี้เข้าโค้งมันมากเพราะว่าจุดทรงทวนเขาเอาไว้ด้านหน้าเวลาที่แบบว่าเจอโค้งเนี่ยพอมีการเชนเกียร์พอเบรกปุ๊บมองเข้าโค้งปุ๊บมันสามารถทำให้คนที่ขับขี่เนี่ยกล้าที่จะใช้คันเร่งได้ในโค้งมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับตัวอื่นนะแต่ส่วนนินจา300ใช่ไหมตัวนี้ออกมาก็เพิ่งเปลี่ยนลายใหม่แล้วก็มีลายวินเทอร์เทสดำล้วนใช่ถ้าเรื่องความโหดมันฮาอย่างเงี้ยมันผมว่าใกล้เคียงนะสองตัวนี้ใกล้เคียงต้องถามว่าชอบยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสาวกนินจานะบวกกับความลิมิเต็ดของวินเทอร์เทสที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ทุกวันนี้ก็เลยนินจาไปแต่ให้เล่นแบบว่าแฟนคลับเล่นลอสซี่อ่ะถ้าถามไปประมาณนั้นดีกว่าเพราะว่า2ตัวนี้ไม่ค่อยต่างกันไม่ค่อยต่างใช่แต่ตัว TNT นี่ยังไม่ได้ลองเพราะว่าเพิ่งออกมาในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเองครับเพิ่งเปิดตัวไปใช่ประมาณนั้นก็นักเก็ตมาต่อที่นักเก็ตนักเก็ต MT03 MT03 Z300 Z300 TNT 300นี่ไงก็3ค่ายนี่เหมือนเดิมที่เป็นเครื่องยนต์เหมือนกันหมดเลยใช่แค่รูปทรงที่มันต่างกันเท่านั้นเรดดิ้งโพซิชั่นที่มันต่างกันเพราะว่าเนเก็ตกับสปอร์ตมันต่างกันในเรื่องของ Riding Position ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยก็เครื่องยนต์ใช้พื้นฐานตัวเดียวกันหมดเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราชอบความดุดันชอบโคกๆเป็นคนที่ใจร้อนนะครับหรือเป็นคนแบบชอบแบบความสมูทนิ่มนวลขี่ง่ายๆสบายๆชอบปลายไหลๆถ้าชอบปลายไหลๆก็แนะนำให้เป็นทางเครื่องยนต์ของ Yamaha แต่ถ้าชอบขี่แบบว่าชอบปุ๊ดปาร์ตเป็นคนที่ใจร้อนแบบคันเร่งเบาไม่ได้เลยคาวาซากิก็ตอบโจทย์ได้ใช่แล้วส่วนของ Benelli ตัว TNT ที่เป็นเนเก็ตเพราะอันตัวนั้นมานานแล้วได้ลองคือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างอยู่กลางๆไม่ได้กระโชกโคกฮากมากไม่ได้หวือหวาไม่ได้ไหลมากเป็นรถขี่สบายๆนุ่มๆไปเน้นดีไซน์เน้นดีไซน์แล้วก็ออปชั่นค่อนข้างจะครบในเรื่องของดิสเบรกหน้าคู่ชกอัพไซด์ดาวดีไซน์ตัวเฟรมถักอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาจะให้ของเยอะกว่าชาวบ้านนะว่าครับใช่ไหมใช่โอ้แต่ MT นี่ยังประทับใจไม่หายเลยขี่จากนะประเทศไทยเข้ามาเลยขึ้นเกนติ้งนี่กดไป109จริงๆในเมืองไทยอาจจะไม่ได้ขนาดนี้เพราะว่าที่มาเลเซียเนี่ยออกเทนของเขามันออกเทน97น้ำมันใช่มันออกเทน97 97แรงกว่าแรงกว่าพี่เมืองไทยออกเทน95รู้เลยว่าตอนเราเข้าไปเนี่ยเราเติมแก๊สโซฮอลจากบ้านเราใช่พอเข้าไปสักพักนึงมันเพราะเราบิดไปถึงหน้าด่านใกล้หมดแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปด่านปุ๊บมันจะมีปั๊มแรกตรงข้างกับที่แรกนึงจ๊อบทางเราเสร็จปุ๊บก็ไปจ๊อบทางมาเลเสร็จปุ๊บเข้าไปอีกสักประมาณ10ไม่ถึง10โลอ่ะ7 8โลก็จะมีปั๊มกับที่แรกครับปั๊มแรกเลยน้ำมันออกเทน97เลยอัดเต็มถังใช่ถูกด้วยน้ำมันถูกด้วยถูกด้วยแล้วอัดแล้วพอเราเอาไปกดยิงอ่ะโอ้โหมันมาเร็วขึ้นเร็วแล้วแม่เจอปั๊มแรกแล้วเจอด่านแรกด้วยป่ะต้องเสียพวกเสื้อพวกสติ๊กเกอร์จริงๆนะพี่เจอทุกครั้งนั่นคือว่ามันเรียกว่าอะไรวะมันเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมนี่เขาทำกันอยู่ใช่เขาไม่ได้กักนะไม่ได้กักแต่เราอ่ะเหมือนก็แบบเราไปต้องให้เขาไม่ได้เรียกกักอะไรหรอกเรียกว่าเราให้เป็นอย่างนั้นแหละน้ำใจเป็นน้ำใจเราคนไทยมาเที่ยวนะใช่เอาไปเสื้อ2ตัวสติ๊กเกอร์โอ้โหถ้าเป็นคนไทยได้แทบกราบเลยตำรวจที่นู่นนะเขาชอบพวกสติ๊กเกอร์ชอบแบบการดีไซน์เสื้อเพราะว่าเขาเห็นมันของเรามันดีไซน์กว่านะใช่ครับโอ้โหแล้วบอกว่าบิดสนุกจริงสนุกเห็นในเรื่องของรอบที่มันขึ้นเร็วใครอยากรู้ว่าพูดกันโอเค97เป็นไงจริงๆแล้วเราเติม95ก็ได้แล้วก็ไปซื้อพวกเกาหลีน้ำมันที่เป็นออกเทนบุกผสมถังอะใครอยากรู้ว่าเพิ่มออกเทนแล้วรถวิ่งไงลองทำดูได้บอกได้เลยว่าหายห่วงขึ้นเร็วมาเร็วใช่หมดเร็วขากลับนี่ไม่อยากจะแบบว่าอย่าแบบปั๊มสุดท้ายนี่บอกว่าอย่าจะเหลืออัดเต็มถังเลยครับปื๊ดให้มันเต็มถังแล้วเข้าโมแวนในบ้านเราอีกหน่อยนะเขาบอกว่ากลับมาหลายๆคนชอบเพราะว่าเครื่องยนต์เดินดีไม่สะดุดนะที่เราจะขับไปเยอะแล้วกลับมาตัว500ครับสำหรับ500ก็น่าจะมีอยู่ค่ายเดียวที่เป็น500ก็คือตัวของ Honda นั่นเอง Honda ก็จะมีตัว Naked ที่เป็น CB 500F กับ CBR 500ก็ต้องบอกว่าตัวนี้ในเรื่องของขุมพลังมันถ้ามาเปรียบเทียบกับ300มันเขาบอกว่ามันจะมีความแตกต่างในเรื่องของ CC จริงไหมทำไมออกไปขี่จริงๆแล้วในเรื่องของรอบปลายทำไมเดินได้ดูดีสูสีกัน มันก็มีในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของ Hondaค่อนข้างที่จะเซฟตี้ในเรื่องของผู้ใช้เพราะนั้นเขาจะล็อกในเรื่องของรอบกล่องมาใช่เขาจะตัดรอบเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าคุณอยากจะให้มันปี๊ดให้มันเดินกว่า
ทำไมมึงสู้300มาติดตูดหรือว่าบางคัน300ที่โมมาแซงเรา500ก็ทำได้คุณก็ต้องไปปลดในเรื่องของรอบกล่องออกเท่านั้นเอง500ก็จะพุ่งปี๊ดออกไปเลยแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของ CC นะเพราะว่าของเขาเป็นสูบเดียวใช่ใช่ป่ะก็เหมือนกับอย่างในรายการ World Superbike เนี่ยถามหน่อยว่าไอ้ก็จะเล่าให้ฟังว่าอย่าง4สูบอ่ะมันอยู่ที่ 1,000 CC ได้แต่2สูบอ่ะมันแบบมีดูคติกับ MV MV ใช่มั้ย199 CC ก็ตอนนี้ก็เป็น1299แล้วปีนี้เป็น1299แล้วก็คือเป็น2สูบมันก็เหมือนกับว่าต้องเป็นเขาเรียกอะไรแต้มต่อแต้มต่อให้กันในเรื่องของสูบน้อยกับสูบมากเขาต่อ CC ให้ใช่ CC ก็เลยสูบน้อยเลย CC ให้มากกว่าประมาณนั้นเพื่อให้เกมมันเป็นรถโปรดักชั่นให้มันสนุกสนานให้มันสูสีกันว่ากันเถอะนะครับแต่หลายๆการแข่งขันก็2สูบก็แซง4สูบได้มันคว้าแชมป์ในสนามอยู่นะใช่แต่ตอนนี้มันถึงบอกว่ามันบ่งบอกอะไรไม่ได้สำหรับ4สูบจริงๆแต่โอเค4สูบมันคือชนะมาก่อนหน้านั้นรถ 1,200 รถ 1,100 ก็โดนรถ900กว่ารถ 1,100 แซงได้แชมป์มาแล้วนะครับแต่หลังๆเนี่ยก็2สูบทำเห็นแล้วว่าก็สามารถที่จะแรงขึ้นมาเทียบเท่าแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ได้เหมือนกันนะนี่เขาทำอะไรวิเคราะห์อะไรจุดดีวิเคราะห์จุดดีจุดเสีย PCX 150ปัจจุบันใช้ Scoopy i 115ครับอ๋อจะเปลี่ยน PCX กันสิก็ขยับใช่มั้ยขยับสเต็ปขึ้นมาก็มาถูกทางแล้วฮะนะครับจุดเสียบอกให้จุดดีจุดเสียจุดดีจุดเสียของ PCX 150โหตอนนี้ของเล่นเค้ามีเยอะแยะจะตายมันไม่มีจุดเสียมีจุดดี PCX ของเล่นของแต่งเยอะรถก็คันใหญ่กว่านะเพราะขี่ Scoopy i 125มาก็ขยับขึ้นมา PCX ก็ได้เลยอยู่แล้วใช่นะครับก่อนที่จะก้าวขึ้นไปอ่ะขึ้นไปยัน Forza อะไรอย่างงี้ยังได้ใช่ป่ะนี่เป็นโฉมใหม่ใช่ป่ะยังโฉมใหม่ก็จะเป็นทูโทนเป็นลิมิเต็ดต้องบอกว่าโฉมนี้เป็นไอ้เวอร์ชันเนี้ยเวอร์ชันนี้ก็คือนิยมนะอย่างพี่กิ้งก็ใช้อยู่ใช่ป่ะไปติดกล่องลายคางอะไรโอ้อิสระเยอะแยะมากมายยังไม่มีใครคอมเพลนอะไรมาครับก็ดูแล้วถ้าในคลาสนี้125ยัน150เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะขยับสเต็ปก็ได้เลยครับส่วนมากที่จะเจอข้อเสียกับรถการใช้งานเนี่ยมันเป็นรถที่ผ่านการปรับแต่งมาแล้วเท่านั้นรถโมอ่ะรถเดิมไม่ค่อยเจอนะครับผมเชื่อว่ารถเดิมๆขับไปอาจจะมีบ้างเป็นแบบผ่านหลุด QC มาเป็น 1,000 ใน 1,000 คันมันเคยมีไงนี่ที่เขาบอกว่าดังเดิมกันมีเสียงมีอะไรบ้างอย่างไอตัวระบบหัวฉีดของพี่ไอเดียอะไรนะฟอร์ซ่าที่เขาเรียกกับไอเคมเนี่ยมันก็มีตรงนั้นมันมีบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับเทนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอยากสอบถามครับว่ามันเลยดูเครดิตสแคมเบิลเอนดูโร่ครับครับน่าใช้ไหมครับน่าใช้ไหมน่าใช้ไหมคือพี่ขับรถอะไรอยู่ตอนนี้ครับเทียบกับอะไรดีอะไรนะครับตอนนี้พี่ใช้รถรุ่นไหนอยู่ครับไอตอนนี้ใช้ CIF อยู่ครับ CIF โอ้โหนี่แสดงว่าชอบสายลุยมันจะเปลี่ยนฟิลเลยนะพี่จะเปลี่ยนจะอัพรุ่นครับมันอัพรุ่น CIF มันออกสไตล์เอนดูโร่วิกบากแต่ถ้าเป็นสแคมเบอร์มันเป็นกึ่งทัวริ่งที่ใช้ไม่ครับสแคมเบอร์ที่มันเป็นเอ็นดูโร่ครับคันสีเขียวๆครับใช่ครับแต่มันไม่ใช่รถเอ็นดูมันไม่ใช่รถวิบากอย่าง CRF ไงอ๋อครับมันคนละสไตล์กันทรงดูพี่ไปดูทรงดีๆมันเป็นทรงรถคลาสสิกนี่แหละแต่เขาทำเป็นล้อหนามแต่ว่าเป็นล้อใหญ่นะไม่ใช่ล้อหนามเล็กแล้วโชคไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะยุบต่างๆเนี่ยมันจะเอาไปโดดไม่ได้ใช่มันขี่ไม่เหมือนเสียคือว่าจะใช้ในเมืองครับโอ้ยงั้นรอได้งั้นเหมาะอย่างนั้นเรียกว่ารถรอแล้วก็ลุยทางที่วิบากได้บ้างแต่ไม่ถึงกับ CIF ครับพอลุยเข้าลกเข้าป่าเข้าดงตอนนี้ครับ CIF ผมก็เป็นล้อกลมธรรมดาครับไม่ได้ใช้ล้อตัว M ใช่ไหมเป็นโมทาร์ดใช่ไหมตัว M ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเหมาะครับถ้าพี่บอกว่าเป็นชื่อ Enduro ก็จริงพี่แต่ตัวยางอ่ะมันไม่ใช่ตัวยางมัดมันเป็นยางโดเพิ่มเป็นยางกึ่งสามารถใช้ทางเรียบก็ได้และใช้ทางฝุ่นอัดดินอัดแน่นน่ะได้ถ้าให้มันลำบากแบบตะลุยทรายอย่างเงี้ยอาจจะลำบากถ้าถามว่าตัวนี้น่าใช้ไหมน่าใช้แล้วหล่อด้วยขี่แบบสามมองเลยทีเดียวมีปัญหาตัวไหนที่มันเรื่องความร้อนนี่เขาปรับปรุงหรือยังครับตัวนี้ของดูคาติสำหรับตัวนี้เรื่องของความร้อนมันเป็นมาตรฐานนะครับรถยังไงมันก็ร้อนครับแต่ว่ามันร้อนไม่มากเหมือนตัวเดิมนั่นเองครับไม่ได้ร้อนถึงขนาดฮีทขี่ไม่ได้แต่ถ้านั่งสแคมเบอร์ไม่มีอะไรแต่ตัวนี้มันดีอย่างนึงเพราะว่าไอ้เรื่องของการเคลมความร้อนที่เราได้ฟังมาเนี่ยมันจะเป็นรถสปอร์ตรถสปอร์ตมันมีแฟลริ่งที่อมความร้อนอยู่ภายในใช่แต่ตัวสแคมเบอร์เนี่ยมีเครื่องแล้วก็ถังเลยเพราะฉะนั้นการอากาศที่มันโฟลว์เข้ามาอากาศที่มันไหลเข้ามาหาเราเนี่ย
มันระบายตลอดเวลาไม่มีอะไรไม่น่าร้อนอ่ะมันระบายตลอดเวลาเพราะนั้นความร้อนจะสะสมจะน้อยลงครับครับแล้วเบนเนอรี่ก็มีตัวครับเขาทำราคามาลงมาน่าสนใจแล้วตอนนี้สแกมเบอร์ครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับมันมีตัวสแกมเบอร์ X ที่มัน800แต่สแกมเบอร์ตัวที่บอกมันเครื่อง400มี2รุ่นแฮนจะแบบว่าแฮนจะต่างกันแฮนจะแบบสูงขึ้นมาสูงนิดนึงใช่ก็ขี่ตอนนั้นขี่มาแล้วขี่สนุกวันนั้นผมกำลังจะขี่ตัว800ขี่ตอนนั้นผมขี่ตัว800เห็นแบบไรดิ้งโพซิชั่นมันแตกต่างอะไรนะระหว่างตัว800กับ400นะแฮนใช่แฮนเปลี่ยนไปขี่สนุกครับเครื่องยนต์กำลังดีตอบสนองดีแล้วไม่กระโชกห้าด้วย400อ่ะแต่ถ้าทางการขี่อ่ะพี่จะเปลี่ยนไปเลยนะจากเคลียร์ F ที่แบบเป็นแนวแบบซุปเปอร์มอเตอร์กับกับแนวสแคมเบอร์แบบฮะเออครับเห็นแล้วมันก็เหมือนมันสวยๆดีครับแล้วก็อยากลองมันออกคลาสสิกอีกรุ่นนึงที่ดูไว้ก็เป็นเบนเลอรี่500 GT อ่ะครับที่เหมือนออกทัวริ่งหน่อยครับอ๋อตัว500ตัวนั้นยังไม่เข้าบ้านเราพี่ไม่มีเลยใช่ไหมครับครับยังไม่ได้เขาไม่ได้เอาเขามาขายตัวนั้นทรงจะคล้ายๆกับตัวของ Yamaha XSR ครับตัวคล้ายๆกันเหมือนกันรถซาแฟดประมาณนั้นดูคุณรอเขาราคาลงมาขนาดนี้ก็เล่นดูคุณตีไปเลยก็ได้นะตัว400น่า 200,000 กว่า 2,600 2,800 ประมาณนี้อือครับแต่เห็นทรงมันสวยดีนะครับใจพี่ขี่สนุกขี่ในเมืองขี่รอเลยครับครับครับไม่แพงด้วยนะได้ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ตามเรานะได้ก็อยู่ที่ความชื่นชอบนะครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้ตัวกันเบอร์ก็พยายามทำตลาดแต่ว่ามันจริงๆแล้วก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับมาเร็วไปหน่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ก็พยายามมีโปรโมชั่นมีอะไรต่างๆออกมาทำเรื่องของราคาออกมาผมถึงมองว่าตัวนี้ไม่น่าเชื่อว่าดูคติจะทำเครื่องยนต์แค่400ไงคนดูคติมาทุกครั้งมันจะมาเครื่องใหญ่8นะเขาถึงทำตัวสแกมเบอร์ X ตามหลังมาที่800ว่าบางคนบอกว่า400ขี่แล้วไม่พออาจจะไม่โดนจะไม่โดนแต่รูปทรงเหมือนกันนะครับก็ฝากกันไว้ละกันอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ